เอาละครับเพื่อนมาดูนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นการประมูลปลาครับมาดูปลาบุ้งที่นี่เลยครับผมขอจับเลยดูไซส์มันพี่น้องมาดูนะครับมือพร้อมนะครับตัวใหญ่มากกิโล220 บาทครับเอาต้องรอตัวเนี้ยมีตัวนึงเดี๋ยวจัดเมนูกันให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยน้องถ้ามีปูไข่มีปลาหมึกครับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับผมอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งตรงนี้วิวสวยมากผมจะพาเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นจังหวัดเชียงรายหรือเชียงใหม่หรือเชียงดาวครับดูบรรยากาศแบบนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับนี่คือจังหวัดระนองนะครับเมื่อคืนขับรถมาตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยดูวิวที่นี่ครับจังหวัดระนองตื่นเช้ามาเมื่อคืนนี่ผมขับรถมามันมืดเส้นทางระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งหน้าสู่อำเภอหลังสวนนะครับเลยอำเภอหลังสวนนิดนึงมันจะมีทางเลี้ยวมาที่จะมาจังหวัดระนองนะครับเป็นแบบเส้นทางการเดินทางมานี่มืดแล้วก็เปี่ยวมากเจอด่านทหารเจอด่านตำรวจมาตลอดเส้นทางมาถึงที่นี่ประมาณ4 ทุ่มมืดมากแล้วไม่ผมเห็นแต่ดอยแบบลึกๆดีๆเป็นบางจุดที่จะเห็นภูเขาแต่ว่ามันไม่เห็นอะไรเลยตื่นเช้ามาโรงเรียนเปิดประตูหน้าต่างมาดูสวยมากนี่ครับซึ่งจังหวัดระนองนี่ครับเขาอยู่ตรงข้ามกับประเทศพม่าตรงข้ามกับอำเภอเกาะ2เนาะเกาะ2ของพม่ากับอยู่ฝั่งนู้นน่ะเนี่ยมีทะเลกันนิดนึงเป็นปากน้ำแล้วก็เป็นเมืองเกาะ2ของประเทศพม่านะครับที่นี่ก็จะมีคนพม่ามาอาศัยแล้วมาทำงานที่นี่เยอะมากตลาดที่นี่ก็อาจจะผมยังไม่เคยมาเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับตลาดริมเมยที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวโรงเรียนพาไปเที่ยวตอนนี้ตื่นมาเช้าๆประมาณ6 โมงกว่าอากาศดีมากครับเราจะไปเที่ยวตลาดแม่ตาที่จังหวัดระนองนะครับนี่เป็นครั้งแรกครับจังหวัดระนองที่ในโรงเรียนไม่เคยมาที่แรกว่าจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพรแต่ว่าอยากมาเที่ยวอ่ะแล้วก็ตื่นมาดูเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกเลยสวิตเซอร์แลนด์เมืองระนองครับดูใครจะคิดว่าจังหวัดระนองจะมีภูเขาสวยอย่างนี้สวยมากนะครับนี่โรงเรียนเก็บของสัมภาระแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปเดินตลาดดูครับเขาบอกที่นี่เรือมาลงของสินค้าแล้วก็จะเจอตลาดจะเจออาหารทะเลแบบสดๆจะเป็นแบบไหนรอติดตามนะครับบรรยากาศที่นี่ดีครับเหมือนเชียงรายเชียงใหม่เลยโอ้โหสะพานปลาปากคลองโอ้รถเก่ามากรถเก่ามากเรือตำบลปากน้ำนะครับใครจะข้ามฝากไปฝั่งนู้นนะครับเขาก็จะมาข้ามท่าเรือกันตรงนี้มันจะพามาเดินดูนี่ครับตลาดใหญ่มากเขากำลังคัดแยกปูหรือว่าอาหารทะเลเยอะมากเลยเดี๋ยวพากันไปเดินดูครับนี่ครับเอาละครับเพื่อนๆมาดูนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นการประมูลปลาครับประมูลปลาประมูลกุ้งนะครับนี่คือพ่อค้าแม่ค้าเขาจะไปกองๆแล้วก็ให้ประมูลเอาว่าใครจะประมูลเท่าไหร่ประมูลเยอะสุดคนนั้นก็ได้ไปนะครับเนี่ยกุ้งอาหารทะเลสดคนมารอประมูลกันอย่างนี้เลยนี่ครับฝั่งนี้คือเขาเรียกว่าเกาะอะไรบางอย่างเป็นของไทยนะเลยจากเกาะนี้ไปปุ๊บก็คือเกาะ2ของประเทศพม่าครับเนี่ยคนก็ข้ามเรือก็ข้ามฟากไปเรื่อยๆครับเรามาดูอาหารทะเลครับที่นี่มันเป็นประมูลครับไปรู้ว่าขั้นตอนในการประมูลกุ้งทะเลเลยครับเนี่ยสวยดูครับเป็นปูม้าเขาก็จะกองไว้แล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคนที่เนี่ยมาประมูลเหมือนกับก็ไม่รู้ประมูลแบบไหนนะแบบยกมือหรือว่าเราไปดูใกล้ๆแป๊บนึงนะเราตามไปดูครับการประมูลปลาของที่นี่นะครับจะใช้การเขียนโน้ตนะครับแล้วก็เอาให้ผู้ประมูลนะครับเขียนราคาแข่งกันสำหรับแม่ค้าพ่อค้านะครับแข่งกันแล้วเขาก็ไปเปิดเหมือนกันเล่นแชร์บ้านเราเลยนะครับเปิดมาปุ๊บใครที่ประมูลสูงสุดนะครับก็จะได้สิ่งที่ประมูลตรงนั้นไปนะครับแล้วก็ประมูลกันประมาณ6ห่างกันแค่บาท2 บาทเองนะครับสมมุติว่าประมูลปู73 บาทคนประมูล74 บาทนี้ก็ได้ไปครับเป็นการประมูลแบบนี่เลยนี่ครับเจ้าของแพเจ้าของเอาก็จะเอาปลามาเอาปลาเอาปูเอากุ้งเอาหอยเนี่ยนะครับมาประมูลกันแบบนี้เลยนะครับที่ท่านเห็นนี่คือพ่อค้าแม่ค้าหมดเลยนะครับใครประมูลได้มากได้น้อยก็ตามนี่เลยอย่างผมคิดจะประมูลแต่ผมก็ไม่รู้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่เราคงประมูลยากครับแต่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาประมูลกันทุกวันเขารู้ราคากลางครับว่าปูไซส์นี้หรือว่าหอยไซส์นี้ราคาเท่าไหร่นะครับก็สนุกดีครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเห็นการประมูลแบบนี้รอติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆนะครับพี่มาประมูลเหมือนกันนะครับลูกน้องอ๋อ
ไปปลาประมูลใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเป็นรหัสเนาะที่ผมอาจจะไม่เข้าใจใครประมูลให้ก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยไปแล้วครับเนี่ยเป็นรหัสของเขาเรามีคนที่เขาจะปล่อยปูมาตัวมากตัวใหญ่นะครับเนี่ยมันก็มีตัวใหญ่ตัวเล็กผสมกันนะครับตัวใหญ่ดูเขาก็จะประมูลเดี๋ยวเราไปใกล้ๆนี่ผมอยากกินอยากกินขึ้นๆราคาเต้ยกลางเต้ยเบอร์สองราคาดีก็ไม่บอกอ่ะเต้ยเรามีเต้ยไปบนแล้วครับของเต้ยของเต้ยเนาะมาประมูลเหมือนกันนะครับทำแบบนี้คุณประมูลไปเท่าไหร่ก็ดีอย่างเงี้ยกิโลต่อกิโลค่ะไม่ใช่ต่อกองอ๋ออ๋อครับร้อยแปดสิบห้าไม่แน่ใจไปนู่นนะครับแบบนี้ครับมาเดี๋ยวเราไปเดินดูที่ยังไม่ประมูลดีกว่าเพราะว่าเขาไม่มีเวลาคุยกับเราครับเพราะว่าของมันอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูนี่ใครประมูลก็อ๋อเขาเป็นตะกร้าเป็นสีๆเนาะว่าเป็นของใครเจ้าไหนเจ้าไหนนี่ครับเขาก็จะเป็นเจ้าไปว่าของใครเป็นเจ้าไหนเจ้าไหนเป็นปูม้านะครับมีหลายไซส์มีหลายเกรดเขาก็จะประมูลกันไปจะพาไปดูนู่นมีหลายสีตะกร้าแล้วมาดูที่ยังไม่ได้ประมูลโอ้ที่ยังไม่ได้ประมูลก็มีสุดยอดมหาปลาครับมีกระพงนี่ไม่ใช่ปลากระพงมีปลาเก๋าครับเป็นกองๆแบบนี้เลยปลาลิ้นหมาปลาฉลามก็มีครับปลาเก๋าโอ้เยอะที่รอการประมูลครับแบบนี้เต็มๆเลยดูเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยถ้าคนประมูลเขาก็จะมารออยู่ตรงนี้กันเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวปล่อยให้เขาทำภารกิจเรียบร้อยเขาประมูลกันเป็นกิโลนะครับคือสมมติเราเนี่ยประมูลเปิดที่น่าจะเปิดสมมติเราเปิดที่ประมาณกิโลละ50 บาทก็ใครจะเอา60ใครจะเอา70อะไรอย่างเงี้ยครับแบบปลาฉลามปลาแค่3 ตัวปลาฉลามเขาก็จะมีรหัสแบบนี้เนาะนี่ตัวเดียวครับก็มีการประมูลอย่างเป็นการประมูลนะครับจะได้แบบไม่ต้องกดราคาทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อพอใจที่จะซื้อไปขายต่อก็ประมูลเอาไปโอ้อยากเดินตลาดอย่างนี้มากเลยเนี่ยมีใช่ไหมปลาบางอย่างก็ไม่เคยเห็นปลาฉลามนะยอดปลาครับโอ้โหนี่ครับดูตัวใหญ่ผมไม่สามารถจะเปรียบเทียบให้เพื่อนเห็นได้ไงว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมให้คุณดูว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนสำหรับมือผมนี่ครับตัวใหญ่นี่ตัวนี้ประมาณ3 โลนะครับ2 โลกว่าตัวนี้ครับดูมือผมมาตัวใหญ่มากยิ่งฝั่งนู้นยิ่งใหญ่ตัวใหญ่มากเลยมีทั้งคนที่กำลังเอามาลงเรากุ้งอะไรมาลงก็เยอะเลยเขาก็จะมาจดราคากันตลาดใหญ่มากครับนู่นแบบกองเต็มเนี่ยคือปลาที่จะส่งขายตามตลาดครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินตลาดพม่าด้วยที่ว่าเวลาเขารับจากจุดนี้ไปแล้วเขาไปขายกันต่อที่ไหนเนาะโอ้กองกันแบบนี้เลยครับตัวนี้น่าจะยังไม่ได้ประมูลเพราะมันกำลังขึ้นมาฝั่งนี้หน่อยน่าเดินดีแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าพอประมูลเสร็จเนี่ยเขาไปขายกันที่ไหนตรงนี้มันเป็นตลาดปลาเรือมาขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าประมูลเสร็จไปไว้ไปขายในต่อต้องรอติดตามนะบางอย่างก็เมื่อกี้เห็นบางทีคือเขาได้มาตัวเดียวเขาก็มาประมูลนะครับขายเป็นกิโลกุ้งครับอันนี้แบบขึ้นจากเรือมาแล้วก็เลยครับดูมันสดมากนะครับเนี่ยคือน่าจะเป็นการหาวันต่อวันนะครับโอ้มึงหอมครับนู่นออกกำลังขึ้นมาดูฝั่งนี้นิดนึงปลาบางอย่าง W1 นี่คือปลาแรมนู่นนะครับคนคัดก็พนังจะคัดเกรดว่าไซส์ไหนคือปลาอะไรหรือว่าขนาดไหนเราไปประมูลโอ้ฝั่งนู้นครับยิ่งเยอะเดี๋ยวเราพาไปดูนู่นเยอะมากเลย
มาดูปลาหมึกตรงนี้นิดนึงปลาปลากุ้งที่มาประมูลเหรอครับมาซื้อกุ้งใช่ไหมครับเขาจะขายซื้อขายกันตอนไหนครับนี่เจ็ดโมงกว่าแปดโมงอ๋อแล้วเขาก็จะเอาเป็นกองๆเหรอครับแล้วให้เราสตาร์ทที่สมมติเราสตาร์ทที่กิโลร้อยแล้วก็ให้ประมูลกันอย่างนี้เหรอครับคนนอกอย่างผมนี่ประมูลได้ไหมสมมติได้มันกันเหรอครับต้องไปลงทะเบียนอะไรไหมอ๋อคือถ้าผมประมูลได้ก็เอาไปเลยประมูลราคาสูงเข้าบาท2บาท3บาทอ๋อประมูลบาท2บาทถ้าชนะกว่าก็เอาไปเลยทุกอย่างนั้นคือทุกอย่างนี้ถ้าผมจะประมูลได้หมดเหรอครับอ๋อถ้าผมชอบตัวไหนคือเอาทําคือมันแล้วมันมาจากไหนครับนี่พวกนี้อ๋อมันถึงเจ้าของเรือมาเอาออกมาประมูลเองนี่แหละครับอ๋อทางแพทางแพทย์ทางแพทย์ก็มาให้ลูกค้าประมูลอ๋อครับครับคือเจ้าของเรือน่ะดีกว่ามาขายเองยากก็เลยเอาให้เขาประมูลซะเลยดีกว่าเนาะได้ราคาดีกว่าด้วยเนาะครับอ๋อเดี๋ยวถ้าเราจะประมูลมันก็มีคนมาประมูลผมก็บอกเขาว่าผมจะเอาราคาอย่างนี้อย่างนี้เหรอเขียนใบเลยครับเขียนบอกอ๋อแต่ไม่ได้พูดเขียนยื่นให้เอาอ๋อถ้าสมมติเราเขียนไปแล้วสมมติมีคนสองร้อยยี่สิบผมใส่222นี่เหรออ๋อแต่ว่าถ้าผมจะประมูลใหม่รอบได้ไหมได้อ๋อเขียนได้ทีเดียวสมมติว่าเขาแล้วเขามีเปิดราคามาก่อนไหมครับไม่รอคนเขียนให้ครบคนอ๋อไม่แล้วเขามีแบบเปิดราคาเริ่มต้นไหมสมมติว่าปลาพวกเนี้ยกิโลละร้อยแล้วแต่ประมูลเงี้ยไม่เขียนนะคนชาวบ้านจะรู้เองว่าราคาเท่าไหร่อ๋อโหอย่างนี้ก็อย่างผมคงประมูลไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันสตาร์ทที่เท่าไหร่ใช่ไหมยังไม่ค้าอย่างพี่มาซื้อทุกวันพี่ก็อาจจะรู้ว่ากุ้งไซส์เนี้ยเขาขายกันเท่าไหร่อย่างงี้เนาะอย่างผมมาครั้งแรกนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่หรืออาจเขาขาย120ผมประมูล300อย่างงี้เขาก็ขาดทุนใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าประมูลเสร็จเนี่ยมันอยู่ตลาดมันอยู่แถวไหนครับที่เขาไปซื้อกันอะที่เขาไปที่อย่างผมเนี่ยไปซื้อตามตลาดแถวไหนไปไกลส่วนมากจะไปมหาชัยมาไปภูเก็ตไปตังไปอย่างนู้นนะไปมหาชัยแล้วตลาดแถวนี้มีแบบมีขายแบบนี้ไหมที่โอ้ครับผมเคยดูคลิปที่ว่าคนตลาดพม่ามันมีไหมตลาดที่เขาขายปูขายอะไรเงี้ยมันอยู่ตลาดอะไรครับที่คนพม่าเขาเอาของมาขายเอาปูมาขายเอาอะไรมาขายเงี้ยอยู่แถวนี้นะครับครับเดี๋ยวลองดูเขาประมูลยังไงนะโอ้นั่นประมูลกองใหญ่ๆอย่างนั้นเลยเหรอครับกุ้งไซน่ะโอ้แต่ยังประมูลเนี่ยเราได้แล้วเราเอาของทั้งหมดฮะต่อทั้งหมดเอาหมดทั้งกองนี่แหละครับอ๋อนี่คือประมูลทั้งกองเลยนะโอ้แต่ว่าถ้าเป็นปลาที่เป็นตัวนั่นก็คือประมูลเป็นตัวเอานะครับหมดกองใหญ่ๆนั่นเหรอคือเราเลือกเอาว่ากองไหนตัวไหนตัวไหนอ๋อเอากองไหนกองครับครับอ๋อเป็นความรู้ขอบคุณมากนะครับพี่นะขอบคุณนะครับเป็นความรู้ครับผมก็ประมูลได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาประมูลกองใหญ่เนี่ยผมต้องเอาทั้งกองแต่ถ้าเขาเป็นกองเล็กผมก็จะประมูลกองเล็กนี่ครับกระแจงโอ้เนี่ยกุ้งทะเลตัวใหญ่มากดูขออนุญาตจับเลยนะครับเนี่ยเขาจะจับนี่นะครับดูนี่ครับสดๆเลยครับส่งขายถึงมหาชัยนะครับเนี่ยกุ้งทะเลครับเนื้อนี่หวานมากนะไซนี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะมากองเนี่ยใครจะประมูลเท่าไหร่ก็เดี๋ยวแต่ตามนั้นเลยกับปลาทูปลากระเบนโอ้กดปลาครับดูกุ้งโอ้ไปดูทางนู้นมาทางมันทางนี้คนใส่เสื้อสีม่วงนี่น่าจะเป็นพนักงานนะเขากำลังจะประมูลกันหรือเปล่าถ้าเขาประมูลลุงเด่นลองดูหน่อยเอาประมูลเอาปลาเก๋าแล้วกันโอ้ปลาหมึกครับโคตรมาดูทางนี้นี่มันเป็นปลาหมึกประมูลปลาหมึกนี่แหละครับโอ้ใหญ่มากนี่ดูครับไซส์ปลาหมึกตัวนี้โอ้นี่เลยครับเนี่ยโอ้น่าจะอร่อยมากเนาะย่างจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะขออนุญาตจับนิดหนึ่งแล้วกันนะขออนุญาตจับเลยครับดูมันว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนจริงเนี่ยตัวอย่างนี้เลยครับสุดยอดแล้วก็มีตัวเล็กก็มีเป็นหมึกหอมก็มีครับหมึกหอมอยู่ฝั่งนู้นเป็นปูก็มีตัวใหญ่นะครับ
สดพอประมาณแต่ไม่เหมือนบ้านพิเคนบ้านพิเคนนี่จะสดกว่านี้แต่ว่าเขาบอกเรือยังไม่ขึ้นมาดูกุ้งนี่หน่อยครับผมขอจับหน่อยดูไซส์พันพี่น้องมาดูนี่ครับโอ้โหโคตรดับเบิ้ลกุ้งครับเนี่ยเขากำลังคัดแยกกันแต่เดี๋ยวเขาก็มากองแล้วก็รอที่จะประมูลกันครับสุดยอดคนเริ่มจะมากันแล้วครับประมูลกันประมาณ 7-8 โมงครับเนี่ยเต็มตรงนี้มันมีรู้สึกจะมีออฟฟิศกั้นตรงนี้นะครับเลยออฟฟิศไปเนี่ยก็เป็นป่าแบบนี้ทั้งหมดเลยน่าเดินมากครับน่ามาเดินดูแต่ว่าจะซื้อได้หรือเปล่านี่ต้องรอที่ถามกันไปได้ยาวๆครับถ้าประมูลได้ผมเอาเลยนะประมูลปูครับเดี๋ยวไปตามเลยไปดูว่าประมูลปูแบบไหนเนาะไปตามไปดูครับไปตามไปดูนะเขากำลังประมูลปูนะครับนี่ครับเขาเป็นกองแล้วเขาก็จะใส่กระดาษไปไม่ให้ใครดูใครแล้วเขาก็จะดูว่าใครประมูลเยอะสุดเดี๋ยวผมจะดูแป๊บนึงนี่ครับอันนี้เป็นกองใหญ่มากนะกองนี้น่าจะ30-40กิโลกองเล็กๆนี้ก็ดีถ้าเราอยากจะกินผมว่าประมูลกองเล็กหรือว่ากองไม่ใหญ่เกินเนี่ยพ่อค้าเขาจะไม่ค่อยประมูลเอากันเขาจะเอาที่ใหญ่จะประมูลเอาแบบใหญ่ๆไปขายต่อเล็กๆนี่เขาแบบประมูลกินอย่างเงี้ยเขาได้เปรียบนะผมว่าเดี๋ยวรอดูครับนายยินดีให้จำสายเลยครับโทษนะไปเลยครับไปเลยครับนี่เป็นปูม้าทั้งหมดเลยดูกองๆแบบจัดเต็มเลยครับโอ้ตัวนี้ไซส์ใหญ่ตัวนี้สวยมากอ่ะตัวเนี้ยถ้าได้กองนี้กลับบ้านเลยมาดูพ่อค้าไม่ขายก็มารอลุ้นกันครับได้ก็เอาไปขายต่อหรือว่าเอาไปคนที่ได้เหรอก็ได้ไปเลยครับเนี่ย268ครับไปแล้วนี่เขาประมูลเงินหลักบาทนะครับเนี่ย268ไปแล้วครับน่าจะเป็น268บาทแล้วทำไมเขาต้องคัดอย่างเงี้ยครับแม่เวลาไม่ซื้อก็เข้าเสียเลยคัดออกแล้วเอาคืนเหรอครับเรืออีกเอาไปขายที่นึงแต่ตอนนี้ใส่ไม่หมดประมูลเสร็จประมูลเสร็จเอาที่เราประมูลเหรอครับที่เราไม่เอานี่ก็เอาคืนเหรอครับประมูลใหม่ไม่ก็ประมูลแล้วก็ไม่สวยออกก็ไม่สวยก็ไม่สวยที่มือไม่สวยอย่างเงี้ยอันนี้คือแม่ค้าครับเราแม่ค้าประมูลแล้วแล้วก็เขาก็คัดตัวสวยๆแล้วอันที่ไม่สวยเขาก็จะเอาไปใส่เบอร์หนึ่งแล้วให้ประมูลใหม่อย่างนี้นะครับไม่ก็ประมูลเดียวก็ออกแล้วอ๋อเดียวหมดเลยอ๋อเขาประมูลทั้งหมดนี่หมดเลยนะครับก่อนเดียวเลยคือเจ้าเดี๋ยวเอาทั้งหมดนี่เลยนะได้ใครก็เลยไปชื่อไปเลยอ๋อครับว่าได้ชื่อคนไหนก็ได้คนนั้นอืม268บาทตรงนี้เนาะเสร็จแพ้ก็ยังบวกอีกอะไรนะก็ยังบวกอีกบวกแพ้บวกอีกบวก6บาท2กิโลโอ้โหแต่ว่าราคานี้จะราคาลงครับแต่ว่าก็ตัวใหญ่ไปเริ่มจริงนะถ้าตัวนี้มันไม่ใหญ่เป็นตัวกลางดูเลยนะครับไซส์นี้ก็ถือว่าโอเคนะ2แต่ว่าถ้าเขาไปขายก็600ได้มั้ย400ประมาณ400บาทยอดถ้าไปขายก็ประมาณ400-500บาทครับสนุกมากแต่ว่ามันต้องซื้อทีเยอะๆเวลาคุณจะขายหมดไม่หมดก็แล้วแต่คุณในทีนึงครับแต่ว่าเขาก็ดูคนสนุกดีครับไม่เคยเห็นบ้างไม่เข้มตำมาเนี่ยตรงนี้ก็มีครับมีปูดำด้วยโอ้ตลาดปลากำลังจะเริ่มฝั่งนี้ครับน่าดูเหมือนกับเคยดูสารคดีญี่ปุ่นไหมที่เขากำลังประมูลปลากันอะไรประมาณนี้ครับสุดยอดฝั่งนู้นก็มีอีกนะถ้าผมจะไปหาซื้อปลาแบบซื้อกินที่ว่าเขาประมูลไปแล้วไปซื้อแถวไหนครับตลาดแถวนี้มีไหม
ประมูลมากก็จะไม่ขายไม่ประมูลเหมือนซื้อที่ตลาดตลาดไหนที่เขาขายครับระนองธานีเยอะระนองธานีนะอ๋อเดี๋ยวเราจะไประนองธานีกันต่อครับว่าใช่ไปเอาของแห้งของกุ้งจะเป็นกุ้งจะเป็นปลาจะเป็นอะไรเป็นปูเป็นอะไรอย่างงี้นะเออมีระนองธานีระนองธานีนะครับบางทีอาจจะดุกว่าที่นี่อีกละเออครับครับขอบคุณนะครับนี่ครับหลังจากนี้เราจะตามไปดูว่าตลาดอันนี้เขาไม่แบ่งขายให้ใครเขาจะอันนี้เขาไม่แบ่งเขารีบไปเขารีบขายรีบไปเขารีบซื้อรีบไปเขาไม่มีเวลามาแบ่งปีกครับครับเขาจะไม่ขายปีกแต่ว่าใครอยากได้ปีกอ่ะไปด้วยระนองธานีครับครับครับเดี๋ยวผมจะไปดูนี่ดูแล้วมันสะใจมากครับการขายของขายปลาที่นี่เดี๋ยวเราตามไปดูว่าที่พม่าเขาขายแบบไหนคลิปแบบไหนคลิปมียาวๆไปสำหรับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นล่องใต้ครับสุดยอดบรรยากาศของแท้ในการช็อปมาชิมแล้วเป็นร้านกว้างๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราเดินพาไปเดินตลาดธานีต่อนะครับว่าที่นู่นเราจะซื้อเลยถ้าซื้อประมูลนี่มันเยอะไปครับมันก็แข่งกันไม่ค้าไม่ทันเพราะผมก็ไม่รู้ราคากลางว่ามันไซส์นี้มันต้องซื้อเท่าไหร่มาแข่งก็เราเสียเปรียบเพราะเราไม่เคยประมูลแต่ว่าถ้าอยากกินเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชิมแน่นอนที่ตลาดระนองธานีนะครับไปตลาดเรียนไปเลยครับไปดูกันว่าตลาดธานีขายแบบไหนเขาบอกเป็นตลาดพม่าที่เอาข้าวมาขายน่ากินน่าซื้อขนาดไหนต้องรอติดตามคลิปนี้ยาวๆเพื่อนๆได้เห็นกันครับไปตามเรียนไปเลยนะครับก่อนที่เราจะไปตลาดธานีนะครับเรามาดูบรรยากาศที่นี่ก่อนนะครับเป็นคนพม่าที่เขากำลังจะข้ามฝั่งหรือเป็นชาวบ้านฝั่งนี้เขาบอกเป็นของประเทศไทยอยู่นะครับส่วนนี้แต่ว่าเลยจากนี้ไปนิดนึงมันเป็นถ้าดูในแผนที่ Google เขาจะเป็นก่อ2นะครับเป็นก่อ2ของประเทศพม่าครับดูบรรยากาศนี่เลยเรือกำลังจะพาคนข้ามพาพันไม้กิ่งไม้ข้ามไปฝั่งนู้นครับบรรยากาศตอนเช้าอากาศดีต้องมาทำเอกสารตรงนี้นะครับจุดหนังสือตัวหนังสือเดินทางท่าเรือระนองก่อ2อย่างนี้เลยเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนั่นก็เป็นหมู่บ้านชาวเลบ้างเลยนะครับเรือก็วิ่งกันขอบไฟแต่ว่าหน้าค้นหาครับที่นี่สำหรับนักเดินทางอย่างผมนี่ถ้ามันเจอแบบนี้มันเป็นอะไรที่แปลกตาของเราดีนักเรียนกำลังจะข้ามมาเรียนหนังสือครับนั่งเรือมาข้ามมาจากฝั่งนู้นมาเที่ยวแบบไม่มีไกด์ก็อาจจะความรู้ไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าผมก็กะว่าจะไม่ผ่านมาทางนี้แต่ว่าไหนๆก็ต้องทุนอีกร้อยกว่ากิโลครับมาจากหลังสวนไปแล้วครับเรือเต็มข้อเดินทางกันต่อไปเราไปตลาดธานีกันต่อครับบรรยากาศดีครับเดินทางกันต่อนะครับดูมาครับบรรยากาศเช้าๆที่จังหวัดระนองนะครับดูภูเขาข้างหลังข้างหน้านู้นโอ้มันทะเลหมอกครับสวยงามมากนะผมตั้ง GPS ไปที่ตลาดธานีนะครับตลาดระนองธานีประมาณ4กิโลครับดูวิวการเดินทางสวยมากมาถึงนะครับตลาดใหม่ระนองธานีแต่ว่าเขาเปิด 8:00 น.ตอนนี้ผมยัง 8:05 น.ละแต่ว่ามันยังเช้าอยู่เขาไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าตลาดนี้ของเยอะนะผมเซิร์ชอยู่ใน Google นะครับมีแบบของอาหารทะเลซื้อกลับบ้านแล้วก็ซื้อเป็นของฝากซ้ายหักศอกแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายซ้ายหักศอกป่าตลาดตามีแค่โซนนี้ใช่ไหมครับใช่ตลาดระนองธานีมีแค่ตรงนี้แล้วที่แบบขายทั้งวันทั้งวันเลยที่ไหนอีกครับทั้งวันหรอไม่มีทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีตลาดล่างตลาดพักดีเขาจะขายเฉพาะช่วงเช้าอ๋อตอนนี้ไม่มีแล้วมั้งตอนนี้ไม่รู้มีไหมเก้าโมงแล้วนะใช่อาจจะมีอาจจะน้อยตลาดอะไรนะครับตลาดพักดีตลาดพักดีแต่ว่าบางคนก็เรียกตลาดล่างอ๋อหลังตลาดครับแล้วก็ช่วงเช้าตลาดสะพานยูนตลาดนู้นไหมที่ว่าทางสะพานปลาได้ไหมใช่อ๋อหลังโรงเรียนสตรีเขาบอกมันเป็นตลาดที่ตลาดพม่าอะไรที่บางพม่าเอาของมาขายด้วยอย่างเงี้ยเป็นปูเป็นไอ้ด้าตลาดอะไรทุ่งดีอะไรทางนู้นทางปลาถ้าจะว่าเป็นสะพานปลาที่ผมไปมาเนี่ยบางที่แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นตลาดเทศบาลอ๋อครับมันจะมีของกินเยอะปลาปูน้อยแต่ว่ามีอ๋อตอนเย็นก็มีอีกนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาเพื่อนๆไปเดินดูเดินเจอนี่ครับนี่ครับปลากุเลาขายดีปลากุเลานี่ตัว200เองนี่ตัวใหญ่ครับแล้วก็ปลาอินทรีนี่240เนี่ยเขาคงจะลดได้ครับเนี่ยนี่ตัว300ดูปลาอินทรีตัวนี้เราไปซื้อในห้างนี่เขาหั่นเป็นชิ้นนี่มันตัวละชิ้นละ670บาทครับเนี่ยปลาอินทรีครับตัวละ300บาทอร่อยดีผมต้องช่วยอุดหนุนสักตัวปลากุเลาไปตัวนึงนี่ปลากุเลานี่ครับเออ220บาทตัวเริ่มเลยครับไปแล้วปลากุเลาเอาปลากุเลาก็พอปะลองไปดูตลาดล่างถ้ามีก็จะถ่ายให้เพื่อนได้เห็นกันนะครับบรรยากาศดีๆที่นี่ครับโอ้ปลานี่น่ากินมากเห็นไหมไปเดินไปต่อครับครับผมมาถึงนะครับนี่ครับตลาดล่างลุงเด่นก็ดูแล้วลักษณะก็ธรรมดาธรรมดาแล้วไม่รู้มันอยู่ข้างในหรือเปล่าครับแต่ว่าดูจากตรงนี้แล้วอุ้ยอุ้ยรถค้นหาเท่าไหร่ครับนี่เรือตลาดอาจจะวายแล้วครับประมาณนี้ครับตลาดจอดดูแป๊บหนึ่งก็ได้นะซ้ายจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายนะครับเดินเข้ามาในซอยมานิดนึงคนเริ่มเยอะข้างในนั่นครับนู่นไปโอ้มีให้เดินดูอยู่ครับโอ้โอเคครับนี่มันเป็นเงียบๆแต่ข้างในมันมามันโอเคครับประตูโล35บาทโล40บาทเน้นปลาปลาเนาะมีอะไรแปลกๆนี่ผมใกล้จะกลับเดินทางกลับครับถ้าเจอของดีซื้อกลับบ้านนะครับปลาบางอย่างเป็นลายๆหมึกก็มีผมไม่ได้เอาตังค์ลงรถมาด้วยใจเทปแต่พร้อมเพย์ก็ไม่ได้เอามือถือมาอีกโอ้ถ้าถูกใจเราตัวเท่าไหร่ครับนี้220บาทตัวมันเริ่มเลยครับอย่างนี้นะครับอันนี้ตัวอะไรอันนี้100บาทตัวนี้150บาทครับตัวนี้220ครับเอาไปเผาเนาะว่า60บาท2ตัวครับตัวเริ่มเลยพอกินได้พอกินเนี่ยหมึกโอ้เนี่ยล้างมาขาวๆอย่างนี้ครับนี่ตัวละ150บาทตัวใหญ่ไม่ยากครับสุดยอดนี่รถเท่าไหร่180 180บาทเดี๋ยวเอาไปอบเตาลงเด่นบ้างเนาะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมเอาเตาแก๊สที่จะไปย่างปลาหมึกโล40บาทตัดให้เรียบร้อยคล้ายๆกับปลาดุกนี่โล35เองไปทำเด็ดเดียวนะผมว่าเนาะนี่เอาไปทำเป็นปลาเด็ดเดียวครับตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเอาไปบ้างแล้วทำเป็นเด็ดเดียวก็น่าจะอร่อยโอ้ปูม้านี่โล150เองเริ่มมาเริ่มนะครับดูโล150เองนี่โล130เองปูก็อีกโอ้นี่เดี๋ยวจะมาครับเอาปูแน่นอนโอ้เงี้ยถ้าเดินหน้าเดินครับเดี๋ยวมาเอาปูมาดีกว่าโล150บาทครับเอ้หน้าเดินครับปลาโอ้ปูดำครับปูดำโลเท่าไหร่ครับนี่โล380บาทค่ะเริ่มเลยครับตัวใหญ่ๆนี่ครับจะไม่มีไข่นะครับเนาะไม่มีไข่ค่ะปูเนื้อไข่หมดแล้วค่ะปูไข่ตัวเท่าไหร่ครับปูไข่450กับ380บาทโอ้สดายมาช้าเนาะที่บ้านได้มีเหรอครับไม่มีนะคะเพราะมันหมักน้ำปูแล้วเป็นปูตกธรรมชาติเลยค่ะเป็นปูตกวันต่อวันแต่ในน้ำมันตายอันนี้ตกเขาเหรอครับเป็นเพราะใช้สายอ่ะค่ะมันยังไม่หนีมันจับไปได้เลยนะได้ค่ะกิโล380โอ้ตัวใหญ่ครับเนี่ยน่าซื้อครับเนี่ยเอาไปถ้าจะไปปูไข่ดองอันนี้ต้องเอาไปนึ่งครับตัวใหญ่มากดูไข่ตัวนึงนะตัวเป็นไข่เนาะไข่ก็ประมาณอีกอาทิตย์นึงอะค่ะจะไปมีกุ้งน้ำ15ขั้นอะค่ะครับครับมีตัว380เองเดี๋ยวลงเรียนลืมเอากระเป๋าตังค์ลงรถมาครับที่เรามันไม่มีตลาดข้างในไงผมลงมาผมก็ลงไวเปิดรถปุ๊บผมก็ลงมาเลย
หรือว่ากระเป๋าตังค์มาหรือว่าสตางค์ตัวเองหมดมั้ยเนี่ยตังค์หมดหรือเปล่าครับหอยนี่หอยน่ากินจริงๆ120บาทเดี๋ยวมาดูปั๊มเอาอะไรกลับดีเพราะเราจะเดินทางมุ่งหน้าสู่ชุมพรนะครับแล้วก็จะขึ้นประจวบไปออกสุพรรณบุรีออกสายเหนือไปเลยครับ3วัน2 3วันนะครับเราจะถึงบ้านน่าซื้อน่าซื้อครับกลับมาบ้านๆเนาะมาเอาปูม้าดีกว่ามาเอาปูม้าไปนึ่งกินตอนเย็นดีกว่าเดี๋ยวผมกลับไปเอาเงินแป๊บนึงเดี๋ยวมาซื้อปูม้าเจ้านี้ครับลืมเงินหรือว่าเงินหมดเนาะโรงเรียนนี่ไปเดี๋ยวตามไปดูครับเราผมจอดอยู่หน้าข้างนอกข้างนอกนู้นนะครับมาดูนี่กิโลละ50บาทเองก็ยังใหม่นะครับแล้วก็หนักเลยเนี่ยหนักเลยต้องเรียนเอานี่ดีกว่าดูนะครับเอาอันนี้ครับอันนี้ไม่เอาอ่ะตัวนี้ไม่เอาขอไปใส่ตัว130พอมันเบาตัวนั้นดองแตกไม่เป็นไรครับเออนี่ได้หนักดูนี่หนักอึ้งเลยรวมเริ่ม150บาทนี่ซื้อนะพี่เฮ้ยเขาต่อได้ด้วยเหรอเร็วมาวางได้ของเพลงนะพี่ได้มานิดเดียวยิงส่งแล้วก็ปลาอะไรครับนี่กระพงดำค่ะกระพงดำอ๋อเอาไปทำอะเอาแน่เอาแต่เนื้อโอ้ปลากระพงดำไม่เคยเห็นเนาะที่เป็นร้านอาหารใช่ไหมครับปลากระพงดำโลร้อยกว่าเลยเหรอเท่าไหร่ยังไม่เห็นเลยหนึ่งจุดห้าสองร้อยสี่สิบถ้าหมดเอาแค่สองร้อยยี่พอทั้งหมดนั้น220บาทโอเคแถมกินไปหน่อยเก็บไปทำอะไรอ่ะ240บาทโอ้220บาทครับทำไมได้เยอะจังเลยอ่ะได้เยอะอยู่นะ78ตัว220บาทเอาไปกินนะครับอุ้ยถูกนะเนาะถูกแน่นเดี๋ยวผมยกลงมันหนักๆเดี๋ยวน้ำแข็งก็ต้องก็ได้น้ำแข็งมันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่มีแถวนี้ครับมันไม่มีค่ะร้านนี้แต่ว่าไม่มีของหมดเมื่อกี้มันมีแต่ปูดำครับ220โอ้เย่1ชิ้นแม่ตาอะไรแรงตรงนี้เลย220บาทเลยได้เยอะแน่นๆเลยอ่ะเมื่อกี้มีปลาหมึกนี่เจ้านี้เขาจะขายให้150ไหนรู้หมึกกระดองดำใหญ่ครับเดี๋ยวผมไปใส่เตาอบหูนึงไงมันเยอะเลยนะครับเจ้านี้เดี๋ยวดูกันปลาหมึกด้วยตัวนะไปย่างกินตอนเย็นนี่นะทำเมนูครับหูนี่ใหญ่มากเลยดูปลาหมึกตัวนี้หูโอ้โหนี่โลเท่าไหร่ครับอย่างนี้โอ้ยมันก็มีเราออกมาเยอะแยะเลยนี่มีหลายแบบครับนะครับนี่เป็นหมึกหอมมากหมึกกระดองครับน่ากินหลายแบบเลยกำลังขายดีครับโอ้โหนี่ปลาหมึกหอมนะครับหมึกตัวใหญ่มากกิโล220บาทครับเอาตัวลองตัวนี้อ่ะมีตัวนึงเดี๋ยวจัดเมนูกันให้เพื่อนๆได้เห็นกันแน่นอนครับมีปูไข่มีปลาหมึกครับตัวใหญ่ๆเลยเป้งๆดูนี่โอ้น้องหนูด้วยสุดยอดไปก็ถึงเวลากลับแล้วครับนี่ครับพร้อมกับหมึกหอมตัวเบิ้มตัวนี้2โลครับเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปกันตอนบ่ายๆครับตามน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่งเผานั่งย่างกันจะเป็นแบบไหนต้องรอติดตามครับโอ้ของซื้อของฝากของขายเยอะมากเลยตรงนี้แถวนี้ดูโอ้เจอกันในคลิปหน้านะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กลัวมันทุ่งกับโรงเรียนพาชิดพาเที่ยวโอ้โหตัวใหญ่อย่างนี้นะครับตัวใหญ่ๆเลยนี่ครับโอ้สะใจมากครับดูปลาหมึกดูปลาแห้งดูปลาพวกนี้โอ้จัดหนักครับดูกุ้งแห้งตัวเป้งๆนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กลัวมันทุ่งกับโรงเรียนพาชิดพาเที่ยวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ